สุดคิดถึงอาสุพ,พวัสดหายนาน14ปีอดีตพระเอกระดับรางวาัลหลายคนค่ะคงคุณหนะ้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับอดีตพระเอกลูกกลื่งไทยอเมริกนันคุณอาสุภวัสอํำประสิทธิ์พอดีที่เจ้าตัวค่ะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานกว่า14ปีจนมีแฟนๆนคิดถึงมากมายเลยล่ะค่ะโดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า ช่วงนี้กลับมาเริ่มรับงานแสดงแล้วครับหลังจากที่หายไป14ปีที่หยุดไปไม่ใช่เพราะว่าอิ่มตัวนะแต่คือเรามีโอกาสได้ออกอัลบัม้มได้ทำเพลงกับทาง Warner Music และได้ไปทัวร์ร้องเพลงที่ญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็อเมริกาเราก็เลยติดใจในการร้องเพลงเลยเดินสายคอนเสิร์ตอย่างเดียว เรื่องแรกที่กลับมารับงานนั้นก็คือเรื่องที่อาหลงเ,เป็นผู้กำกับถ้าไม่ใช่อาหลงผมก็คงคิดว่าไม่คิดจะกลับมาเล่นละครอีกแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากร่วมงานกับอาหลงมานานแล้วอย่างนางเอกผมจากเรื่องเพชรตามแมวอย่างคุณเอ็มม่าเราก็มีผู้จัดคนเดียวกันอย่างพี่เอ๊ะซึ่งเป็นภรรยาของพี่ตู่พี่ตู่ก็เป็นคนสนิทของอาหลงก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่เรารักแล้วเคารพผมก็เลยตอบตกลงเล่นเรียบร้อยแล้วครับ จากนี้จะเป็นบทอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาลองยื่นมาอีกผมก็ไม่ปฏิเสธผมอยากกลับมาเล่นละครผมเป็นพิธีกรเดินสายออกคอนเสิร์ตต่างประเทศผมก็มีความสุขดีแต่ว่าพอมาเล่นละครกับอาร์แล้วมันรู้สึกว่าว้า,าวมากๆมันเป็นความสุขที่สุดยอดไปเลยล่ะครับและสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของคุณอาร์นั้นก็รอติดตามชมผลงานของเจ้าตัวได้เลยล่ะคะ่ะ